60รีวิวเอพิโซดที่3ตอนวิทย์ในอัญชันไซแอนอินบัตเตอร์ฟลายพีครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้10รีวิวก็มาถึง EP ที่3แล้วนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถบ้างนะครับเดี๋ยวให้ไปดูรถจริงๆบ้านติดถนนนะครับอันนี้คือบ้านนะครับแล้วก็หลังบ้านเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีสวนด้วยทีนี้นะครับก็จะมาตามหาดอกอัญชันแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดลองเกี่ยวกับอัญชันกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีรีวิวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอัญชันแต่ว่าคงไม่ได้เอามาทาคิ้วให้ดูนะจริงๆก็ทาได้นะครับเพื่อทำให้คิ้วดกขึ้นแสงมาแล้วรับแสงวิตามินดีเข้ามาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาอัญชันกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับอัญชันจะเป็นไม้เลื้อยนะครับก็คือเหมือนจะเลื้อยไปเรื่อยๆนี่สวนเดี๋ยวกล้องตกขึ้นมาอันนี้เป็นพริกไทยไม่ใช่นะครับหาไปท่านผู้ชมมีมะนาวด้วยนะมะนาวตันดุ๊ดเจอไหมเนี่ยอัญชันของเราไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นใบยะนางนะครับอาสักคนเป็นยาเย็นเราไม่เจอเลยอ่ะมีแต่หญ้าพวกหญ้าดอกขาวครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเจออัญชันแล้วนะครับมีอยู่บ้างเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะครับนี่เองอัญชันของเราครับลักษณะของต้นอัญชันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วดอกจะเป็นสีม่วงอันนี้เราเด็ดเลยเด้อครับเนี่ยครับดอกของอัญชันปึ๊บมีมือเดียวด้วยมือหนึ่งถ่ายวิดีโออันนี้นะครับก็จะเป็นอัญชันที่เราได้มาถ้าได้น้อยก็จะเอาแค่นี้นี่แหละนะครับไปใช้เดี๋ยวเราหาต่อเลยดีกว่าวิดีโอถ่ายเองนะครับเก็บเองเองอะไรเองทั้งหมดเลยนะครับ ก็เก็บเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอัญชันนะครับสดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองดูนะครับแล้วก็รีวิวดูว่าอัญชันเนี่ยนะครับสามารถไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาฝากเนาะนะครับทีนี้ดูฝักของมันเนาะนี่น่าจะเป็นฝักของมันนะครับมันจะมีฝักคล้ายๆฝักถั่วเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือฝักของอัญชันนะครับเราเก็บดอกก่อนนี้เลยสวยงามนะครับอัญชันมันขึ้นได้ง่ายนะครับก็หาสดๆแต่มีไม่เยอะเนาะที่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับอัญชันนะครับจากสวนของเรานี่เองนะครับว่าอัญชันเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิทยาศาสตร์อะไรที่มันอยู่ในอัญชันบ้างนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมเดี๋ยวเราขึ้นบ้านก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะคะมือแล้วก็ไปกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาอัญชันตรงนี้นะคะไปทดลองนะไปดูกันเลยค่ะนี้นะครับเอากลีบเลี้ยงออกให้เหลือแต่กลีบดอกทำไปเร็วๆอย่าช้าๆครับทำทั้งหมดเลยเตรียมไว้ก่อนอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนเนาะอันนี้ก็เอาไว้เราใช้แค่นี้พอนะคะแล้วเราจะใช้น้ำเนาะใช้น้ำไปต้มนะครับเดี๋ยวไปต้มน้ำกันก่อนนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่น้ำร้อนน้ำร้อนเลยลงไปนะครับ oh, no. เดี๋ยวเราจะสกัดสีของอัญชันนะครับอันนี้เราน้ำร้อนแต่มีเศษอะไรบางอย่างก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยสกัดอันนี้ใส่กลีบลงไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะให้นักเรียนดูในเรื่องของการแพร่ของสารเนาะหรือว่าเป็นสีนะครับที่อยู่ในอัญชันเอาใส่ให้หมดเลยนะครับนี่เราก็ใส่แค่น้ำร้อนนะครับกับกลีบของดอกอัญชันเราเพิ่มพลังงานจนให้มันสักนิดนึงโดยการที่เราจะใช้ตะเกียบเนาะกวนมันตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ตะเกียบก็ได้เดี๋ยวดูนะครับครูจะปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวสีในนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเร่งภาพให้มันเร็วขึ้นได้ดูตามไปเลยนะครับก็จะทิ้งเอาไว้
เปลี่ยนหมวดเป็น time lapse นะครับเพื่อทำให้มันเร็วขึ้นจากว่าเมื่อกี้น้ำมันชันที่เราได้นะครับตอนแรกมันจะรู้สึกเป็นสีฟ้าไม่ค่อยโอเคนะเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นสีน้ำเงินเลยก็เลยไปเก็บอันชันมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็จะต้มไปเพิ่มนะครับให้มันเกิดสีที่เพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันนะครับเมื่อกี้ไม่สะใจใช่ไหมคะเพราะว่าสีที่เราได้มาคือมันอ่อนมากทีนี้ก็เลยไปเอาดอกอันชันมาเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้มไปเลยถือว่าอันแรกที่เราทำไปก็คือว่าตรวจสอบการแพร่นะคะให้นักเรียนหรือผู้สนใจดูเรื่องของการแพร่ให้ครูจะทำให้ดูก็คือสกัดเนาะด้วยการทำอะไรก็คือน้ำนั่นแหละแล้วก็ใช้ความร้อนนะคะเพื่อทำให้การแพร่ของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปัจจัยในการแพร่อันแรกก็คือมีอันนึงก็คือความร้อนเนาะอีกอันก็คือความดันแล้วก็พลังงานที่เราใส่เข้าไปที่เมื่อกี้เนี่ยมันได้สีที่มันไม่ค่อยสดมากครูก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนนะคะก็เลยไปเอาดอกอันชันมาเพิ่มนะทำให้มันสีแบบเข้มขึ้นนะคะดีรู้สึกจะเข้มขึ้นแล้วแหละก็จะเป็นสีฟ้าที่เราต้องการละอันนี้เดี๋ยวปิดไฟได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้ำมันงวดเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปทดสอบดูว่าสีของดอกอัญชันที่เป็นสีฟ้าแบบเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรนะครับเราก็จะต้มให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูว่ามีน้ำมีมะนาวนะครับแล้วก็มีน้ำปูนใสตัวแทนความเป็นกลางนะความเป็นกรดและความเป็นเบสนั้นจะทำให้น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนสีไปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวขอตั้งไทม์แลปส์ให้ดูนะครับการตกตะกอนของปูนแดงที่เราผสมไปในน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งน้ำอัญชันออกเป็น3ถ้วยเท่าๆกันนะครับจะเป็นน้ำเงินเข้มๆออกเขียวๆอันนี้ครูจะใช้น้ำประปานะครับก็เลยไม่รู้ว่าน้ำประปานั้นมันมีส่วนผสมมีพวกตะกอนของโลหะหรืออะไรหรือเปล่านะครับคือน้ำแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะถ้าค่าความเป็นกรดความเป็นเบสมันไม่เท่ากันตั้งแต่แรกเนี่ยนะสีของอัญชันมันจะได้ระดับไม่เหมือนกันเพราะว่าอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์เนาะที่เราเคยเรียนมาแล้วแต่บางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเอาอัญชันไปใช้งานได้อย่างไรก็วันนี้มาดูนะบางคนอาจจะเอาไปใช้ในการทำอาหารเดี๋ยวครูจะทดสอบก่อนอันแรกก็คือน้ำเปล่าเนาะครูมีตะเกียบ3อันด้วยนะครับตะเกียบเราจะแยกกันเนาะ1 2และ3ที่แยกกันเพราะว่าเราจะใช้อันนี้ไปคนอันนี้ไปคนอันนี้ไม่ได้ในห้องทดลองเราจะมีแท่งคนสารใช่ไหมครับแต่นี้เราไม่มีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าก่อนอันนี้ก็คือน้ำกินธรรมดาเลยใส่ไปเลยนะครับเท่าๆกันนะจริงๆต้องใส่เท่าๆกันแต่อันนี้ก็คือโดยประมาณสังเกตการเปลี่ยนแปลงไหมไม่นะครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อันนี้จะเป็นมะนาวนะครับถ้วยที่2จะเป็นมะนาวเดี๋ยวครูขอเลื่อนไปหน่อยที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือถ้วยของมะนาวและอันนี้คือถ้วยของน้ำปูนใสเดี๋ยวเราใส่มะนาวลงไปนะครับบีบลงไปเลยหยิบไปเยอะๆได้เลยนะครับมะนาวเราจะแล้วเราก็จะคนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับเป็นสีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเลยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราจะใส่น้ำปูนใสลงไปขอเคลื่อนหน่อยนะครับอันนี้เนาะน้ำปูนใสนะครับตอนนี้จะพบว่าถ้วยของน้ำปูนใสมีความใกล้เคียงกับอะไรครับ
ถ้วยแรกเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่น้ำปูนใสลงไปอันนี้คือน้ำปูนใสนะครับซึ่งมันตกตะกอนแล้วล่ะนะครับแต่คุณจะใช้ช้อนอันอื่นเพราะว่าถ้าใช้ช้อนนี้มาเดี๋ยวตะกอนมันต้องขึ้นมาแน่ๆเป็นช้อนแกงธรรมดาแบบนึงโอเคอันนี้ทำในครัวเลยนะครับอ่ะใส่น้ำปูนใสลงไปช้อนและ2ช้อนดูการเปลี่ยนแปลงนะครับคือน้ำปูนใสเนี่ยเราก็มาทำอาหารได้เอามาทานได้เนาะก็จะเปลี่ยนเป็นสีอมเขียวนะครับอมเขียวมากกว่าอันนั้นจริงๆถ้าเราได้สกัดมาตอนแรกอุ้ยโทษนะครับได้สีน้ำเงินเลยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนอันเดียวโคคนนะครับความแตกต่างนะครับของสีของสารสกัดที่ได้นะครับอันนี้คืออัญชันใส่น้ำธรรมดานะครับน้ำที่เราทานนะครับจะออกเป็นเขียวๆฟ้าๆซึ่งจริงๆเนี่ยต้องสกัดได้สีน้ำเงินเลยนะครับแสดงว่าน้ำประปาที่เราไปใช้ต้มอาจจะมีตะกอนหรือว่าในส่วนของโลหะอะไรธาตุอะไรบางอย่างนะครับอันนี้สื่อใส่น้ำมะนาวจะพบว่าเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูไปเลยและอันนี้ก็จะเป็นใส่น้ำปูนใสนะครับสีก็จะแตกต่างออกไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปพร้อมกับน้ำมะนาวอัญชันนะครับซึ่งทุกคนสามารถทำได้นะครับอันนี้ออกเป็นสีม่วงๆเนาะนะครับทานได้ครับสรรพคุณนะครับมีสารแอนโทไซยานินนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมีมะนาวใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิตามินซีก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกเช่นกันนะครับดังนั้นก็ทำทานที่บ้านได้นะครับแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับเพราะว่าน้ำตาลเป็นสารที่ทำให้เกิดออกซิเดชันนั่นเองนะครับใส่น้ำตาลเยอะก็ทำลายคุณค่าที่เรากินนะครับในแก้วนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็จะใส่แค่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็กินเป็นเหมือนชาครับได้เลยนะครับก็จะเป็นอัญชันมะนาวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะครับแล้วก็ลองทำอะไรที่มันสนุกสนุกแบบนี้นะครับวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเอาไปเกี่ยวข้องได้กับทุกกิจกรรมในชีวิตเราได้เลยนะครับวันนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับมือไม่ว่างนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ